This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงปกติพี่วีจะเริ่มต้นรายการด้วยการตั้งคำถามพี่อ้อยเนาะโอ้ใช่ผมไม่รู้เจ้าปัญหาครับค่ะคุณผู้ฟังน่าจะคุ้นเคยกับการตั้งคำถามของพี่วีอ๋อวันนี้ไม่ให้ผมถามมาไม่ให้ค่ะอ้าวทำไมอะครับวันนี้ขอระบายหน่อยเถอะอุ้ยคือเกิดอะไรคุณผู้ฟังครับวันนี้พี่อ้อยเกิดอะไรขึ้นครับมาถึงปุ๊บขอระบายเลยนี่ผมเป็นห่วงเลยนะเนี่ยขอบคุณค่ะพี่วีน่ารักเกิดอะไรขึ้นในชีวิตนะพี่อ้อยถึงขั้นมาขอระบายกลางอากาศอย่างนี้เลยแหละค่ะขอระบายเนี่ยพี่วีตอบกลับมาเหมือนแบบมันเป็นเรื่องไม่ดีหรอคะเออก็พอพี่อ้อยบอกขอระบายนี่ผมก็รู้สึกว่าโอ้โหคือแสดงว่ามันต้องเหลืออดน่ะถึงขั้นมาขอระบายเนี่ยนะคะเออถึงต้องเป็นห่วงไงพี่อ้อยหรือขอระบายนี่เป็นเรื่องดีหรอพี่อ้อยว่ามันมีความหมายหลายความหมายนะอ้าวเหรอฮะอ้าวจริงหรือเปล่าระบายขอระบายนี่มีความหมายแบบไหนบ้างอะถ้าคร่าวๆที่นึกได้นะคะฮะฮะคนถ้าพูดถึงระบายปุ๊บคนจะต้องบอกว่าระบายของไม่ดีของเสียเหมือนน้ำรอระบายน้ำรอระบายหรืออะไรที่มันเกินอ่ะมันไม่ดีน่ะต้องระบายออกอากาศอารมณ์อะไรก็ตามนะคะใช่ใช่แต่พี่อ้อยมองว่าเฮ้ยระบายมันไม่ใช่แค่สิ่งไม่ดีนะพี่อ้อยก็นึกถึงคำว่าระบายสีอ๋อเออใช่ค่ะมันก็คือระบายเหมือนกันนะมันระบายสีให้สวยงามเพิ่มขึ้นก็ใช้ระบายเหมือนกันโอ้พอพี่อ้อยพูดถึงแบบนี้ผมแบบเออใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมระบายสีทุกวันตอนเช้าใช่นึกถึงพี่วีเลยตื่นมาก็วาดรูประบายสีทุกวันตอนเช้าเป็นเรื่องดีนี่นะเออเป็นเรื่องดีแล้วเดี๋ยวพี่วีช่วยเล่าให้ฟังว่าพี่วีมีเหตุผลอะไรถึงต้องมาระบายสีทุกเช้าค่ะแล้วพี่อ้อยก็นึกถึงอีกอันนึงพี่วีตัวระบายที่เป็นผ้าที่แบบเวลาเราไปตามงานเลี้ยงแล้วจะมีผ้าที่คลุมโต๊ะแล้วระบายสวยๆ อันนั้นเขาก็เรียกว่าระบายนะอ๋อใช่ใช่ผ้าคลุมโต๊ะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาก็มีการคล้ายๆเหมือนกับจับจีบแล้วก็เอาเข็มหมุดเข็มหมุดไว้เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นชายผ้าหรือว่าเป็นขอบโต๊ะขอบโต๊ะอ๋ออันนี้ก็เรียกระบายเหมือนกันเขาเรียกว่าระบายแล้วพี่อ้อยก็เลยมองว่าเฮ้ยคำว่าระบายเนี่ยมันมีทั้งในแง่ดีและไม่ดีถ้าเกิดเรามาเรียงกันเป็นสเต็ประบายแรกอะก็คือระบายส่วนเกินของเสียออกไปเนาะพอของเสียส่วนเกินออกไปแล้วเนี่ยเรามาระบายสีใหม่ให้สวยงามให้เป็นที่อย่างที่เราชอบแล้วก็สุดท้ายมาตกแต่งให้มันสวยงามเพิ่มขึ้นเหมือนชายโต๊ะที่เป็นระบายโอ้โหนี่พี่อ้อยคิดขนาดนี้โอ้โหเป็นศิลปินชวนฝันมากเลยนะผมว่าคุณผู้ฟังฟังตอนนี้แล้วคงแบบอมยิ้มเลยล่ะเฮ้ยเอออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะแล้วผมคิดว่าเนี้ยดีนะก็คือมันก็คือเป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นค่ะแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงอันนี้เข้ากับคอนเซปต์รายการสัญญกรรมความสุขโดยแท้เลยอันดับหนึ่งของเสียระบายออกก่อนเออยังไงดีคือพอพี่อ้อยพูดถึงของเสียแล้วระบายออกไปก่อนระบายออกระบายของเสียเนี่ยนะผมนึกถึงอันหนึ่งก็คือว่าการที่เราจะระบายของเสียนะมันมีวิธีที่ดีและที่ถูกต้องด้วยนะเพราะการระบายอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีเนี่ยนะถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยนะมันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายหนักขึ้นยกตัวอย่างอะไรนะมีวันหนึ่งผมเคยขับรถแล้วแบบสมัยก่อนนู้นอะแล้วขับรถแล้วความร้อนมันขึ้นไม่ย้อยแล้วเข็มมันขึ้นโอ้โหความร้อนมันขึ้นถ้าปล่อยต่อไปนี่เครื่องมันจะดับอะไรเงี้ยนะเขาก็แนะนำว่าแสดงว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องหม้อน้ำคือมันไม่ระบายอากาศมันไม่ระบายอะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็บอกเขาเป็นข้อเตือนเลยนะถ้าเกิดว่าลดความร้อนขึ้นนะห้ามเปิดทันทีห้ามเปิดทันทีเพราะถ้าเปิดทันทีเนี่ยเจ็บหนักเลยแหละเลยค่ะเนี่ยแล้วก็มีเพื่อนสอนบอกว่า
ถ้าหม้อน้ำมีความร้อนเนี่ยแน่นอนเราจะต้องช่วยมันด้วยการระบายความร้อนแต่การระบายความร้อนของรถที่ถูกวิธีไม่ใช่เปิดทันทีเขาจะต้องขั้นตอนคือต้องเอาผ้าชุบน้ำเปียกๆไปคุมเอาไว้ก่อนสักระยะหนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นก็เอาผ้าชุบน้ำอีกผืนหนึ่งนะไปคุมทับแล้วก็ค่อยบิดไอ้ตรงฝาหม้อน้ำนะแต่อย่าเพิ่งเปิดนะบิดปุ๊บมันจะมีไอ้น้ำแบบฟูออกมานิดๆก็หยุดแล้วให้มันฟูไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยบิดต่อ อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นวิธีในการระบายความร้อนของหม้อน้ำรถที่ถูกวิธีเราจะได้ไม่บาดเจ็บเสียหายอันนี้หม้อน้ำรถแล้วมันทำให้ผมนึกถึงอะไรหรือไม่พี่อ้อยนึกถึงว่าแล้วถ้าเกิดใครที่กำลังโกรธนะถ้าเราระบายผิดวิธีก็บาดเจ็บเสียหายเหมือนกันแล้วไอ้พี่อ้อยคิดว่าระบายหม้อน้ำรถเพื่อไม่ได้บาดเจ็บเสียหายนี่นะต้องเอาผ้าเย็นมาคลุมแล้วก็ต้องค่อยๆบิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ของการคนที่แบบอารมณ์แบบโกรธร้อนเนี่ยไอ้ผ้าเย็นมาคลุมหรืออะไรเงี้ยขั้นตอนแบบนี้คืออะไรพี่อ้อยก่อนคุมผ้านะคะพี่หวีพี่อ้อยจะไปก่อนหน้านั้นอีกนะคะคือพี่อ้อยไม่รู้สิ่งที่พี่หวีทำตรงนี้เลยแหละว่าต้องเอาผ้าไปชุบน้ำมาโปะไว้บิดนิดหน่อยอะไรก็ว่าไปเนี่ยเพราะว่าพี่อ้อยใช้วิธีเอารถเข้าศูนย์เป็นระยะเพราะฉะนั้นเขาก็เช็คหม้อน้ำพี่อ้อยทุก6เดือนมันก็เลยไม่เคยฮีทพี่อ้อยก็เลยไม่เคยต้องไปเปิดฝาหม้อน้ำใดๆอันนี้ดีค่ะพี่อ้อยทำอย่างนี้ก่อนแสดงว่าอะไรรู้ไหมพี่อ้อยทำให้ผมนึกย้อนไปถึงเรื่องของคนที่มีอารมณ์ร้อนอ่ะค่ะแล้วเมื่อกี้นี้ผมแทบจะแบบว่าใช่นะมันมีวิธีป้องกันไม่ให้มันฮีทอ่ะค่ะก่อนอีกอ่ะใช่ไม่ต้องมาแก้ตามหลังไม่ต้องแก้ตามซึ่งดีกว่าด้วยนะค่ะเนี่ยแล้วมันคืออะไรอ่ะสำหรับคนอารมณ์ร้อนอ่ะค่ะคือถ้าเทียบเหมือนเอารถเข้าศูนย์นะแล้วหม้อน้ำไม่ต้องฮีทนะพี่ก็เทียบเป็นว่าก็คือเราพี่อ้อยอ่ะปรับตัวเองให้มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่แรกเลยว่าพี่อ้อยใช้เปรียบเทียบเป็นคำว่าขยะมูลฝอยถ้ามันเป็นขยะมูลฝอยแต่แรกเลยพี่อ้อยจะไม่รับมันนะคะมันจุกจิกกวนใจว่าโอ้ยไร้สาระก็ไม่รับพอมันไม่รับเข้ามาหมอน้ำเราก็ไม่ฮีทแต่แรกแต่ถ้าเกิดว่าเกิดมันเป็นขยะชิ้นใหญ่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่รู้ด้วยเหตุใดก็ตามเนี่ยยังไงมันต้องรับเข้ามาตามสถานการณ์จริงอ่ะพี่อ้อยก็จะไม่จมลงไปกับความรู้สึกโอ้ยว่ามันทำไมเกิดกับฉันแย่จังนู่นนี่แล้วก็ฟาดกลับเนี่ยพี่อ้อยจะไม่แต่พี่อ้อยจะคิดว่าเฮ้ยเหตุการณ์อันเนี้ยมันเป็นบทเรียนเราได้เรียนรู้อะไรเรามองเห็นอีกฝ่ายนึงที่โอ้ขาดสติเอ๊ะเราเป็นอย่างนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้เวลาทบทวนไปทบทวนมาไออารมณ์ที่มันพุ่งพล่านทั้งหลายเนี่ยมันก็จะสงบลงบรรเทาลง มันก็เหมือนกับไม่รู้ว่าไม่ต้องเปิดฝาหม้อน้ำแต่ว่าเหมือนความปล่อยทิ้งระยะเวลาแล้วหม้อน้ำมันก็ค่อยๆบรรเทาความเย็นลงไปเองอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดจะระบายจริงๆเกิดมันใหญ่โตจริงๆแล้วหนักหนาจริงๆเนี่ยพี่อ้อยจะเลือกคนที่พี่อ้อยจะระบายนะคะพี่อ้อยก็จะมีเพื่อนสนิทคน2คนคน2คนย้ำนะคะหรือครูอาจารย์ 2-3 คนมีแค่นี้นะทั้งชีวิตรู้จักคนเป็นหมื่นเป็นแสนนะแต่จะระบายกับแค่นี้นะคะเพราะคนพวกนี้เรารู้แล้วว่าเขาจะไม่เอาเรื่องเราไปเล่าหรือว่าเราจะปลอดภัยกับคนคนนี้แล้วเขาอาจจะมีคำแนะนำดีๆรับฟังในขณะเดียวกันย้ำว่าพี่อ้อยจะไม่ไประบายกับหมอดูเด็ดขาดนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่อยากจะบอกต่อเนื่องไปเลยก็คือพี่อ้อยมีกิจกรรมบางกิจกรรมค่ะคือคนเราอ่ะแม้จะไม่รับแหละแต่ว่ามันก็มีแหละสิ่งลบๆเข้ามาได้บ้างพี่อ้อยก็จะทำแล้วแต่เราอันนี้เป็นจริตของแต่ละคนแต่ถ้าเป็นพี่อ้อยเองพี่อ้อยจะ
ทำสมาธิบ้างวาดภาพบ้างทำขนมบ้างค่ะอย่างนี้ค่ะพี่วีโอ้โหอันนี้นี่คุณผู้ฟังครับเทพกว่าอีกก็คือขับรถยังไงทำให้มอน้ำร้อนเนี่ยถ้าเกิดเราขับรถคือขับเคลื่อนชีวิตดีหม้อน้ำเราจะไม่ร้อนตั้งแต่แรกใช่ไหมเข้าศูนย์อย่างที่พี่อ้อยว่านะแล้วก็ก่อนตั้งแต่ขยะมาเพิ่มปล่อยผ่านไปเลยใช่ไหมใช่โอ้ขั้นตอนของพี่อ้อยเนี่ยน่าสนใจมากนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็แล้วพี่อ้อยก็พาเราไปจนถึงของการระบายสเต็ปที่2ไปแล้วด้วยนะเนี่ยใช่ไหมคือพอเราชีวิตเราเนี่ยเราถ้าเรามีชีวิตอย่างดีหรือขับผมก็เปรียบเทียบกับการขับรถเนี่ยถ้าเราขับรถดีดูแลดีหม้อน้ำเราก็ไม่ร้อนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเผอิญร้อนมาเราก็ผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็มีวิธีอีกเราก็จะไม่ระบายความร้อนโดยที่ทำให้เกิดความเสียหายใช่ไหมฮะก็พี่อ้อยบอกว่าก็ไปหาที่เลือกคนก่อนที่จะเลือกคนเนี่ยถ้าจัดการได้คือตัวเองนิ่งก่อนนิ่งก่อนแล้วเราก็เลือกความความร้อนมันก็จะลดลงใช่คราวนี้เราพี่อ้อยก็เลยไอ้วิธีเนี้ยเราพี่อ้อยก็เลยลามไปถึงระบายที่สองเลยนะคือระบายสีใช่แล้วมันเป็นเทคนิคที่ดีด้วยนะพี่อ้อยเออค่ะแล้วเมื่อกี้พี่อ้อยก็ถามไปตั้งแต่ต้นรายการว่าทำไมผมถึงมาวาดใช่ไหมค่ะจริงๆแล้วเป็นเรื่องเดียวกันเลยคือผมมีความรู้สึกว่ามีอยู่วันนึงพี่อ้อยผมก็ไปดูคลิปแล้วก็ผมเห็นคนเขาวาดรูปใน YouTube ค่ะแล้วผมก็ไปเห็นความรู้สึกเฮ้ยมันสวยดีอ่ะแล้วมันง่ายนะไม่เห็นจะยากเลยค่ะแล้วก็วาดตามเลยค่ะวาดตามเสร็จปุ๊บในระหว่างที่วาดเนี่ยผมสังเกตเห็นอารมณ์ความรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยเรานิ่งจังเลยอ่ะเรานิ่งแล้วเราก็สงบแล้วเราก็เย็นแล้วเวลาที่ผมสังเกตอีกอย่างก็คือว่าเวลาที่เราบางวันนะพี่อ้อยมันมีงานเยอะมากแล้วเราหูไอ้นี่ก็ต้องเร่งอันนี้ก็ต้องทำอันนี้ก็ต้องยังค้างอยู่อะไรเต็มหมดนี่นะแล้วเราก็พอเราอยู่ในอาการแบบนั้นเนี่ยเราจะแบบเราจะจัดการบริหารเวลาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะห่วงหน้าพะวงหลังอะพอผมอยู่ในอาการนั้นปุ๊บผมก็หยุดแป๊บนึงนะผมก็เลยวาดรูปก่อนโอ้ทั้งที่แบบอุ้ยเร่งรีบใช่แต่ตัดแล้วมาวาดรูปใช่วาดรูปก่อนแต่เราจะไม่วาดนานนะแป๊บเดียวพอเราเริ่มวาดเนี่ยพี่อ้อยผมสังเกตเห็นว่าพอเรานิ่งปุ๊บเนี่ยเราจะบริหารจัดการไอ้ที่เมื่อกี้ลุงตรงนางได้ดีขึ้นผมก็เลยแบบนิ่งนะคะใช่พอเรานิ่งแล้วเราคือเวลาที่เรารีบแล้วเราร้อนน่ะพี่อ้อยค่ะมันยิ่งศักยภาพเรายิ่งลดใช่ๆมันยิ่งเขาเรียกว่าอะไรพะวงใช่มันก็เลยห่วงหน้าพะวงหลังมันก็เลยแบบศักยภาพลดผมก็เลยพอลองอย่างนี้ปุ๊บผมพบว่ามันดีปุ๊บหลังจากนั้นผมก็เลยปฏิบัติแบบต่อเนื่องเลยก็คือทุกวันตอนเช้ายุ่งแค่ไหนก็ได้นะวาดรูปแล้วผมก็วาดรูปบางวันผมก็โพสต์ใน Facebook นะก็มีเพื่อนบางคนเข้ามาคอมเมนต์เขาบอกว่าเขาอยากวาดบ้างอะแต่ว่างานเขายุ่งมากไม่มีเวลาเลยผมก็เลยตอบไปว่ายิ่งงานยุ่งยิ่งไม่มีเวลาแหละยิ่งต้องวาดเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้นแล้วมันมีกรณีตัวอย่างอันนึงที่น่าสนใจมากครับพี่อ้อยผมวาดรูปตอนเช้าเนี่ยมาประมาณสักตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับแล้วพอช่วงโควิดเราก็มีเวลามากขึ้นแล้วก็วาดช่วงล็อกดาวน์อะไรตอนนั้นแล้วก็วาดรูปไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งก็มีช่วงโควิดเนี่ยคนที่ทำงานแล้วเหนื่อยสุดหนักสุดนะคือคนที่ทำงานในวงการสาธารณสุขใช่ๆก็คือหมอและก็พยาบาลเนี่ยนะเขาก็เหนื่อยมากเพราะว่าคนไข้เยอะมากหนักหน่วงมากเลยนี่นะก็มีพยาบาลอยู่คนหนึ่งครับก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยแล้วเขาก็มาตามใน Facebook ผมแล้วก็เห็นผมทำกิจกรรมเรื่องวาดรูปค่ะแล้วก็เคยพูดคุยแบ่งปันกันนะวาดแล้วมันนิ่งแล้วมันดีจังเลยนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยค่ะอันนี้มีอยู่วันหนึ่งเขาก็พยาบาลมีงานเยอะมากแล้วเขาเหนื่อยมากเหนื่อยจนนอนไม่หลับนะครับเขาบอกพอเขาเหนื่อยจนพอเสร็จภารกิจเขาเหนื่อยมากจนนอนไม่หลับเขาก็คิดเอ๊ะทำไงดีเหนื่อยมากจนนอนไม่หลับเขาก็เลยนึกถึง
ิจกรรมที่ผมทำก็คือวาดรูปนี่แหละเขาบอกอ้าวไหนๆนอนไม่หลับแล้วลุกขึ้นมาวาดรูปแล้วกันแล้วเขาก็ส่งข้อความมาแบ่งปันว่าน่าประหลาดใจมากที่คนที่เหนื่อยจนนอนไม่หลับก็เลยตัดสินใจมาวาดรูปแต่พอวาดรูปเนี่ยพี่อ้อยมันทำให้เขานิ่งนิ่งแล้วก็เอ้านอนหลับสบายเลยดีจังเลยค่ะแบบนี้เพราะว่าหลายคนบอกว่าถ้าจะให้มานิ่งด้วยการทำสมาธิทำไม่เป็นจะลมเข้าลมออกทำไม่เป็นแล้วใจมันก็แว๊บ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 อยู่ตลอดเวลาลองมาใช้วิธีวาดเหมือนพี่วีนี่แหละใช่อันนี้มันเป็นการจะว่าไปมันก็เป็นการระบายนะค่ะมันไม่ใช่เป็นการระบายสีระบายสีแต่ว่ามันเป็นเหมือนระบายแรกที่พี่อ้อยพูดถึงอะระบายของสีอะคือมันเป็นการระบายความเครียดนะจริงๆเหมือนสองข้อนะพี่วีคือระบายของเสียออกในขณะได้ภาพวาดน่ารักสวยงามที่เราชอบมันเหมือนระบายสีละเป็นระบายที่สองละใช่ค่ะมันคับคาบเกี่ยวๆกันเลยเนี่ยใช่งั้นการระบายสีเนี่ยมันก็เป็นการระบายของเสียไปด้วยนะเพราะว่าเราระบายความเครียดแล้วก็แล้วกลายเป็นทำให้เรานิ่งนิ่งปุ๊บเราก็มีศักยภาพเพิ่มโอ้โหคุณฟังครับโดยดีโดยเขาเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ มันก็เป็นคำว่าระบายเหมือนกันถึงแม้ว่าเป็นระบายในเชิงดีนะแต่ว่ามันก็เป็นการเยียวยาในเชิงของการระบายในเรื่องลบไปด้วยนะแล้วคราวนี้เราจะพาพี่อ้อยจะพาไปต่อเรื่องเกี่ยวกับระบายที่สามก็คือตกแต่งเพื่อความสวยงามค่ะคืออันหนึ่งที่ตอนที่ระบายของเสียเนี่ยพี่อ้อยย้อนกลับไปนิดนึงก็คือว่าอันเนี้ยบางคนเนี่ยคือพูดไปเรื่อยคือพอเรามีความอึดอัดขับข้องใจอยากระบายเจอใครพูดไปหมดอันเนี้ยระวังที่สุดเลยเพราะว่าคนที่เราเขารับฟังเราอ่ะเราไม่รู้ว่าศักยภาพเขาหรือความสามารถในการฟังหรือว่าจริยธรรมของเขาเนี่ยมันแค่ไหนเพราะนั้นเราต้องเลือกนะคะเลือกคนฟัง อย่างอันนึงที่พิสูจน์คือโค้ชอ่ะยังต้องมีโค้ชเลยเพราะว่าเขาคือทุกคนอ่ะแม้เป็นโค้ชก็ตามเนี่ยเราก็ต้องประสบปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตอ่ะมันมีทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลือกปรึกษาโค้ชนะคะเพราะเขารู้ว่าคนที่เขาไปเล่าเนี่ยไม่เอาเรื่องไปบอกใครจริงใจต่อหน้ารับหลังเหมือนกันไม่ต้องเควสชั่นว่าเอ๊ะเนี่ยพอพูดไปแล้วจะยังไงเขาจะจริงใจไหมแล้วก็บางทีเขารับฟังดีแล้วก็แนะนำได้ดีนะคะบางทีแค่รับฟังอย่างเดียวไม่ต้องแนะนำก็ยังดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่อ้อยย้ำเลยว่าต้องเลือกแล้วเราไม่ต้องมีคนแบบนี้เยอะนะคะเรามีคนแบบนี้แค่ไม่กี่คนในชีวิตก็พอนะคะแล้วก็ในมุมของระบายที่สองก็มันมาควบคู่เนาะพอระบายของเสียออกไปปุ๊บมันก็สร้างอะไรดีๆขึ้นมาแต่การตกแต่งระบายสุดท้ายเนี่ยเพื่อความสวยงามขึ้นไปอีกจริงๆตรงเนี้ยเราหาเองอะไรที่มันจันลงใจเราได้อะก็เราหาสิ่งนั้นแต่คำว่าจันลงใจเนี่ยคือพี่วีพูดถึงเรื่องความสงบความที่บอกเบานะคะไม่ว่ามันจะคืออะไรไม่อย่างที่พี่อ้อยบอกว่าพี่อ้อยคือทำสมาธิวาดภาพแล้วก็ทำขนมเวลาพี่อ้อยทำขนมนะพี่วีเชื่อไหมว่าพี่อ้อยจะไม่ได้ยินใครพูดอะไรเลยเพราะว่าพี่อ้อยจะทำวุ้นแล้วเป็นดอกไม้แล้วแบบเราชอบดอกไม้ค่ะพอเราประดับตกแต่งลงไปโอ้ยมันสวยมันน่ารักมันดีงามแล้วพอเวลาเอาไปให้ใครเนี่ยไม่อยากกินเลยอ่ะมันเสียดายที่จะต้องหั่นลงไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจริตของแต่ละคนเนี่ยชอบอะไรและจริตนั้นนะทำให้เราอยู่กับสิ่งตรงหน้าได้นานๆลืมเวลาไปเลย มีความสุขทำเท่าไหร่ก็ได้ไม่เมื่อยครบไม่เบื่อทำตรงนั้นนะคะอันนี้คือการค่อยๆระบายตกแต่ง
ตัวเองพอเราฝึกตรงเนี้ยซึ่งพี่วีก็ใช้วิธีการวาดรูปเนาะพอเราสมาธิดีขึ้นเรื่อยๆเราเบาสบายสงบถามว่าเราจะดูจากตรงไหนดูจากผลลัพธ์ว่าเราทำสิ่งนั้นแล้วใจเราจะเบาบางทีเราแบบโหเร่งร้อนอย่างที่พี่วีบอกงานเยอะตรงนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำอะไรบางอย่างแล้วตรงนั้นอ่ะใจเราเบาๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายังทำได้เรามีสติตรึกตรองหรือพี่วีสวิชไปวาดรูปแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาอย่างนี้ได้หมดเนี่ยแล้วเมื่อกี้นี้นิดคุณผู้ฟังครับระหว่างที่พี่อ้อยเขาพูดถึงว่าเมื่อกี้พี่อ้อยพูดคำหนึ่งบอกว่าเวลาที่พี่อ้อยทำขนมอ่ะพี่อ้อยจะไม่ได้ยินอะไรเลยมันทำให้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงตอนที่ตัวเองเล่นดนตรีพิณแก้วเนี่ยพี่อ้อยคือแล้วมันกลายเป็นเรื่องนั้นเลยนะพี่อ้อยก็คือมันไม่ใช่ว่าเป็นศิลปะว่ารูปไปทำให้เรานิ่งอย่างเดียวนะแต่ว่ามันตกแต่งทำให้ทุกอย่างเหมือนที่พี่อ้อยบอกอ่ะการทำผ้าระบายโต๊ะก็คือมันจะสวยงามขึ้นไปอีกมันดีงามขึ้นไปอีกเนี่ยมีอยู่วันนึงผมก็เล่นดนตรีพิณแก้วเนี่ยพี่อ้อยซ้อมอยู่นะแต่ตอนนั้นเนี่ยผมไปหลายปีแล้วเป็นช่วงที่ผมไปเรียนเรื่องการสื่อสารที่ประเทศฝรั่งเศสนะฮะแล้วผมก็ติดพิณแก้วไปด้วยแล้วก็วันว่างผมก็ซ้อมพิณแก้วแล้วพอผมเรียนจบเนี่ยอาจารย์ผมเขาบอกว่าคือเป็นคลาสนานาชาติทุกคนมาจากทั่วโลกมาเรียนด้วยกันพอเรียนจบปุ๊บทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านแต่ผมเนี่ยอาจารย์บอกว่าคุณอย่าเพิ่งกลับคุณมาอยู่กับผมที่บ้านอีกเดือนนึงว้าวแบบไปเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับอาจารย์นะฮะค่ะแล้วพอวันเวลาว่างเนี่ยผมก็ซ้อมพิณแก้วเนี่ยพี่อ้อยแล้วมีวันนึงอาจารย์เขาถามผมบอกว่าเฮ้ยวีรพงศ์เวลาที่คุณเล่นพิณแก้วคุณไปไหนอ่ะเขาสังเกตว่าเวลาที่เราเล่นดนตรีพิณแก้วอ่ะเหมือนเราไม่ได้อยู่ตรงนี้อ่ะคือผมเอาพิณแก้วไปตั้งแล้วซ้อมในห้องรับแขกของบ้านอาจารย์อ่ะแล้วผมก็อยู่ที่บ้านนั้นเป็นเดือนนะพอว่างเราก็ไปซ้อมอาจารย์เขาสังเกตอยู่หลายครั้งมั้งแล้วก็ถามว่าคุณไปไหนอ่ะผมก็ทีแรกเราน่าจะตกใจว่าอ้าวผมไปไหนผมอยู่นี่ใช่ไหมแต่ผมไม่ตกใจเลยผมเข้าใจเขาทันทีเพราะอะไรเลยมั้ยเพราะเวลาที่ผมเล่นพิณแก้วนะพี่อ้อยเรามีความรู้สึกว่าเราชอบมีจินตนาการว่าเล่นพิณแก้วเนี่ยถ้าไปเล่นริมทะเลเล่นริมลำธารมันน่าจะเพราะอะไรเงี้ยนะแล้วในความเป็นจริงพอผมเล่นนี่ผมไปจริงๆ เราจินตนาการว่าเราไปจริงๆแล้วมีคนสังเกตเห็นว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่เป็นแบบที่พี่อ้อยบอกอ่ะเรามีสมาธิมีสติอยู่กับสิ่งนั้นปุ๊บที่เหลือรอบข้างมันหายไปหมดเลยแล้วคุณผู้ฟังครับนี่แหละบรรยากาศเหล่านี้แหละมันคือเรื่องของการทำเป็นการระบายตกแต่งให้ชีวิตเราเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วงดงามขึ้นเรื่อยๆเราจะนิ่งขึ้นเราจะมีประสิทธิภาพขึ้นเราจะถ้าในแง่ของการทำงานในชีวิตนะพี่อ้อยถ้าเราเป็นนักสื่อสารนะสมมติว่าพี่อ้อยพูดคำว่าโค้ชจะต้องมีโค้ชใช่ไหมถ้าเราแบบมีหน้าที่ต้องเป็นคนให้คำแนะนำคนน่ะในสภาวะแบบนี้พี่อ้อยเราจะมีศักยภาพสูงมากในการฟังเราจะได้ยินเขาแบบละเอียดถี่ถ้วนอย่างเงี้ยเนี่ยผมชอบสเต็ปของการระบายที่พี่อ้อยวันนี้นำเสนอมากว่ามันมี3ระดับนะจากการระบายของเสียเป็นการระบายของดีแล้วก็เป็นการระบายที่ทำให้มันสวยงามขึ้นไปอีกแล้วพี่อ้อยยกตัวอย่างของโต๊ะใช่ไหมอันนี้คือพอพี่อ้อยพูดป้าผมจะนึกถึงทันทีเลยว่าทุกครั้งเวลาที่เราไปเป็นวิทยากรเราก็จะต้องอยู่ข้างหน้าห้องแล้วเราก็จะเอาโน้ตบุ๊กเราตั้งบนโต๊ะใช่โต๊ะที่วิทยากรบรรยายที่ผมไปทุกที่เนี่ยมีระบายหมดเลยใช่แล้วในความเป็นจริงถามว่าโต๊ะวิทยากรสำคัญสุดก็คือเอาไว้ตั้งโน้ตบุ๊กก็พอแล้วป่ะก็พอนะใช่ก็ทำนะโต๊ะก็ทำหน้าที่วางของแต่โต๊ะวิทยากรเนี่ยต้องมีระบายสวยงามกว่านั้นค่ะเออเขาให้ความสำคัญใช่ของนอกจากจะทำหน้าที่ของการวางของแล้วในขณะเดียวกันแล้วทำไมต้องสวยขนาดนั้นค่ะ
แล้วในห้องประชุมห้องสัมมนาเนี่ยพี่อ้อยโต๊ะมีตั้งหลายตัวแต่ตัวที่ต้องสวยที่สุดคือโต๊ะวิทยากรโต๊ะวิทยากรเพราะอะไรรู้ไหมพี่อ้อยค่ะเพราะมันอยู่ข้างหน้าอ๋อเพราะมันอยู่ข้างหน้าแล้วทุกคนจับจ้องไปที่โต๊ะตัวนั้นแล้วนี่คือเหตุผลว่าชีวิตเราเนี่ยเราระบายของเสียแล้วเราระบายภาพให้สวยงามแล้วเราก็จะต้องตกแต่งระบายให้มันสวยงามขึ้นไปอีกเพราะอะไรเพราะเรายืนอยู่ข้างหน้าเรายืนอยู่ข้างหน้าแล้วทุกคนจับจ้องมาที่เรานะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับอย่าลืมสามระบายนี้แล้วทำให้ชีวิตเราเนี่ยสวยงามแล้วก็มีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็ใครที่มองมาก็จะเจริญหูเจริญตานะค่ะแล้วก็เจริญใจนะค่ะโอ้โหวันนี้สัญญกรรมความสุขนะครับเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการที่เราจะมีความทุกข์น้อยลงอย่างเดียวแต่เราจะมีความสุขมากขึ้นค่ะแล้วทุกคนที่เจอเราก็จะมีความสุขมากขึ้นไปด้วยใช่นะครับผมพี่วีครับและพี่อ้อยก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice